ดูกันต่อครับคุณผู้ชมจากกรณีของอุบัติเหตุกับระบบดับเพลิงที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่มีความคืบหน้าวันนี้ครับพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยข้อมูลกับทีมพิกัดข่าวนาว26เราถึงความคืบหน้าของคดีนี้บอกว่าศาลอนุมัติหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม5รายด้วยกันทั้ง5รายมีทั้งพนักงานของบริษัทเมกาแพลเน็ตที่ทำสัญญาปรับปรุงระบบแล้วก็เป็นต้นเรื่องเนี่ยนะครับและพนักงานของบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะมีการจับกุมหรือว่าเรียกผู้ที่ถูกออกหมายจับมาสอบปากคำได้เร็วๆนี้เหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่13มีนาคมแล้วก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาทนะครับทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและอันตรายสาหัสก็ไปผู้ที่ถูกแจ้งความก็มีทั้งกรรมการบริษัทเมกาแพลเน็ต2คนในฐานะบริษัทรับเหมาที่เข้าไปปรับปรุงระบบขณะนี้ทั้งบุคคลธรรมดาทั้งนิติบุคคลถูกออกหมายจับรวมแล้วจากกรณีนี้7รายด้วยกันค่ะเพิ่มเติมวันนี้5รายคือคุณจิรวัฒน์เปรมปรีเป็นวิศวกรโครงการปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยของบริษัทเมกาแพลเน็ตจำกัดมีนายสมคิดตันงามนายสมคิดจันหอมนายตรีภพยังประเสริฐกุลเป็นผู้จัดการดูแลอาคารของบริษัทโจนส์แลงลาซาวและนางสาวขจรจิตพรมดีราชพนักงานบริษัทเอวิทมัลติซิสเต็มนะคะก็จะเห็นว่ามีหลากหลายบริษัทที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องที่บริษัทเมกาแพลเน็ตไปรับจ้างต่อด้วยด้านวิศวกรของเมกาแพลเน็ตเองคือคุณจิรวัฒน์วันนี้เดินทางไปพร้อมกับทนายความของบริษัทเมกาแพลเน็ตเพื่อเข้ามอบตัวและให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินค่ะขณะเดียวกันมีรายงานเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวบุคคลที่ถูกออกหมายจับเพิ่มวันนี้ได้อีก1คนและคุณตำรวจโทสานิทจะเดินทางเข้าสอบปากคำด้วยตัวเองด้วยครับในทางคดีเหตุก็เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ดำเนินการกันต่อไปแต่จุดสำคัญคือเหตุเกิดที่ไทยพาณิชย์จะเป็นบทเรียนจะเป็นการตั้งคำถามครั้งสำคัญสำหรับระบบอัคคีภัยรวมไปถึงการป้องกันเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเช้าวันนี้นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์แถลงข่าวเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอธิบายการทำงานของสารดับเพลิง2ระบบที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ SCB นะครับคำว่าไพโรเจนเป็นชื่อทางการค้าแต่คำเรียกที่ถูกต้องของสารที่ใช้คือระบบของแอโรโซลครับหรือว่าแอโรโซลไฟเออร์ซัสเพรสชั่นซิสเต็มคืนที่เกิดเหตุระบบนี้ทำงานทั้งที่ไม่ได้มีการแจ้งว่าเกิดเพลิงไหม้ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ผู้รับเหมาเข้าไปทำงานนี่แหละนะครับไปติดตั้งระบบโดยเปลี่ยนมาเป็นระบบก๊าซไนโตรเจนแทนคาดว่าระหว่างทำงานมีสิ่งไปกระตุ้นทำให้ระบบดับเพลิงดั้งเดิม คือระบบแอโรโซลเกิดทำงานขึ้นสารดับเพลิงก็เลยฟุ้งกระจายไปทั่วห้องและทำให้คนเสียชีวิตแต่นี่ยังไม่ใช่ข้อสรุปทั้งหมดนะคะมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบต่อไปด้วยคือการทำงานของระบบแอโรโซลจะต้องมีวงจรตรวจจับควัน2วงจรเมื่อวงจรแรกทำงานจะมีการแจ้งเตือนเพื่อให้มีคนอพยพออกจากพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นด้วยเสียงด้วยแสงเนี่ยแล้วก็รีบทำการดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงโดยจะยังไม่มีการพ่นสารดับเพลิงอัตโนมัติออกมาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเมื่อมีการแจ้งเตือนคนงานได้เห็นสัญญาณแจ้งเตือนนั้นหรือไม่และทำไมถึงหนีออกไปไม่ทันนะคะต่อมาเมื่อวงจรตรวจจับควันที่2ทำงานก็จะมีเสียงแจ้งเตือนขึ้นอีกครั้งตู้ควบคุมระบบจะเริ่มนับเวลาถอยหลังไม่เกิน60วินาทีเมื่อนับถอยหลังมาถึง0ระบบถึงจะทำงานโดยการพ่นสารทั้งหมดให้ท่วมห้องทันทีค่ะแต่เจ้าหน้าที่ยังสามารถขยายเวลาการพ่นสารได้โดยการกดปุ่มหน่วงการฉีดสารได้นะคะคำถามก็คือกลไกเหล่านี้ทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่หรือว่าคนงานในนั้น บุคคลที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจพอหรือไม่ว่าเมื่อมีสัญญาณแจ้งเตือนอย่างนี้แล้วต้องหนีออกไปให้ทันการครับก็ต้องไปตรวจสอบกันเพิ่มเติมในท้ายที่สุดนะครับ